แต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทั้งปวงที่มาประชุมกันอยู่ที่นี่คุณแม่สมิงเองก็ดีหรือว่าท่านเจ้าอธิการสราวุธก็ดีท่านเป็นแบบเป็นอย่างให้พวกเราทำไมถึงมองก็เป็นแบบเป็นอย่างอย่างเช่นวันนี้ท่านเจ้าอธิการสราวุธท่านได้สูญเสียโยมมารดาท่านก็ไม่ได้เอาแต่ความเศร้าโศกเสียใจท่านก็บำเพ็ญคุณงามความดีที่เรียกว่าแสดงออกถึงความเป็นผู้กตัญญูถ้าจะพูดเรื่องกตัญญูทีนี้สังคมยุคใหม่วัยรุ่นทุกวันนี้ก็บอกว่าทำไมต้องกตัญญูลูกหลานบังเข้าถึงโลกเป็นนอกคือผมเป็นนมว่าพ่อแม่ผมเองผมไม่พูดถ้าพ่อแม่ไม่มีบุญไม่มีคุณแล้วเราจะเกิดโตไม่ได้ยังไงแม่นมไม่ออกสมัยก่อนเนี่ยยิ่งจะมาบอกว่าโอ้ยมันโอ้เราไม่ติดซัวปันเดียวกี่เต้ายาตาต้องกันได้น้อยนอกคือกันพ่อแม่คนไม่อยากให้เกิดพ่อพี่ผู้ใดดอกสี่พ่อหักผูกเยาวชนทั้งหลายไม่มีใครที่ไม่รักลูกโดยเฉพาะเยาวชนผู้เป็นที่เป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงไม่ต้องไปมองถึงแม่เลยนะมองถึงตัวเราทุกคนมักสวยมักงามเด็กแม่ดูหรือว่าพี่คนไหนว่าพอมักสวยพอมักงามทุกคนชอบสวยชอบงามก็พูดแล้วทำพี่ลูกมันมองพี่หล่อข้างที่สวยสวยงามพกกลับขึ้นไปไหนขึ้นเก่าแต่กลับขึ้นไปไหนเลยใส่ซับก็ทะเลปากกลัวจะขึ้นไปไหนไม่มีใครหล่ออยากจะเสื่อมอยากจะโทรมในร่างกายผู้ใดอยากจะเป็นสาวหรือเก่าเลยผู้ใดที่ให้คนอื่นไม่ยืนในกองกับของแต่เป็นเก่าเลยถ้าไม่ใช่เพราะความรักรักท่านเป็นยอมย่อมทุกอย่างเลยย่อมทุกอย่างเก้าเดือนที่แล้วที่คือให้ข้อออกมาลำบากอีกกลัวสิเรียงหน้าป้ายในน้องไม่ออกน้องเยาวชนทุกวันนี้อาจจะไม่เห็นความลำบากเพราะอะไรเพราะทุกวันนี้มันสบายยังได้ยังกับเขาดูเซเว่นยังได้ยังกับเขาดูบิ๊กซี่แต่ก่อนน่ะสี่ป้าอ้อมน้องเอเขาสี่ป้าอ้อมมาเลี้ยงลูกมาพอลูกกับลูกขี่ใส่ป้าอ้อมไปหัวไปซับหัวป้าอ้อมไปทิ้งลูกกับกล้วยเป็นลูกไม่ออกทั้งทีหัวไปมาอยากซับขาขี่เยี่ยวลูกไปทำไปทิ้งหมดเลยไม่น้ำไม่ป้องน้ำกลับมาลูกก็หายก็เศร้านั่นคือว่าร่างนี่เป็นว่ากลัวจะเลี้ยงลูกแต่เราพ้นแต่เราพ้นใหญ่กินขี่ลูกต้องไม่ได้ต้องเลยแม่หนุ่ยออกน้องยังเอามกจบเอาพ้นกลัวลูกสิใหญ่แต่เราพ้นแต่ทุกวันนี้เยาวชนลูกหลานที่เกิดมาณปัจจุบันนี้ไม่เห็นความทุกข์ยากลำบากเพราะอะไรเพราะมันมีความสบายเขายังกับว่ามีตัวเมื่อไหร่เราจะมีที่ยังเราคงป้องเก่าเราป้องอย่างที่ย่าได้กันเอามาส่งกิโลดเอามาก้อนแต่ที่ยังเขาใส่กล้วยเราไม่ออกนอกมกก้อนลูกก็จะใหญ่หาลูกเรียกลูกเรียกก็จะใหญ่ถึงแม้ว่าบ้านเรานี่บ้านเรานี่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองการสัญจรไปมาลำบากอย่างท่านเจ้าที่การตลาดวันนี้ไม่ใหญ่สมิงมันเรียกแบบนี้แหละอาตมาเสื้อที่สั้นตัวจะเรียกมากป้ายใหญ่แต่วัยรุ่นทุกวันนี้ไม่เห็นหรอกภาพแบบนั้นเพราะว่าอะไรเพราะความเจริญทางเทคโนโลยีอะไรต่างๆเขาไม่อยากให้เราลำบากเขาก็บอกว่ายำเอามกมันบริสะอาดแล้วบริสะอาดคือเขามันเป็นยังเป็นเสื้อโลกกันสั้นทั้งที่เขาแบบไอ้ไปซื้อของเค้กไอ้ไปซื้อของขนมมาต้มกินม
มันยังมองมีเสื้อโลกในก่อนมันก็มองมีเสื้อโลกมันไม่ได้นอกยำเอากล้วยแต่เราเพิ่มไปเอากล้วยมามาตากไว้ตายจะดีเลยดีมันรักกินน้องๆเบิ้ดเอาหมกห้องหอมกินเบิ้ดก่อนนอนครับนอนอันนี้คือโบราณ